เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประมาณ5เดือนและวันนี้มาเจอกันอีก1ครั้งถือว่าน่าดูน่าสนใจเลยครับมาดูความพร้อมเป็นไงสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับอัมบุญแดงครับตัวกันเลยเขี้ยวพยัคฆ์มรัตนบัณฑิตครับครับผมนี่เขี้ยวพยัคฆ์มรัตนบัณฑิตครับเงื่อนครับคมปตักซินบีมวยไทยครับนี่ครับคมปตักซินบีมวยไทยวันนี้เราต้องต่อน้ำหนักอีกแล้วครับแต่เขานี่ไม่ต่อรูปร่างเลยนะโอ้โหเขานี่ใหญ่กว่าเราอีกโอ้โหต่อน้ำหนักไม่พอรูปร่างนี่ยังสูสีนะครับผมวันนี้121เนาะนะครับมาสอบเกินไปจุดสี่ครับจุดสี่สบายสบายเลยนะครับนี่ยังทำได้สบายแล้วทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเจรจาแล้วแต่จะเจรจาเอาที่คิดว่าทำไหวอะคิดว่าทำไหวประมาณเท่าไหร่ก็121 120 21นะนะครับไม่เอา18แล้วนะเอา20 21แล้วกันต่ำสุดเป็นไงบ้างเก็บตัวฟิตซ้อมยืดมังนนกี่วันครับก็3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ได้คุณปามกูซ้อมมีใครบ้างอ่ะก็เพชรป่าชนเพชรศรีดินพรพยัคฆ์ครับนะต้องเอาแต่ตัวใหญ่ๆแล้วนะตัวเล็กๆนี่เอาเราไม่อยู่แล้วนะครับผมเจอกับเขามาครั้งที่แล้วที่เวทีนี้เนาะครับเป็นไงเกิดอะไรขึ้นก็สูสี3ยกครับแล้วก็ยก4ก็เราอะเราดีกว่าตีจากไปเลยนะครับผมชุดเดียวนะครับผมอ่ะวันนี้เปิดโอกาสให้เขาแก้มือขยับน้ำหนักขึ้นมาครับคิดว่ามีผลไหมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาเนาะเวทไหนก็เหมือนกันนะครับผมแล้วล่าสุดที่เราชกกับใครครับฉลามพลันชัยครับที่สุราษฎร์ครับที่ใต้เนาะครับศอกโชดเดียวเลยพี่เขาอยากเอาคืนอะว่า12กันยา12กันยาก็ขึ้นรายการไปแล้วที่ไหนที่ร้านเดินที่นี่เลยแต่วันนี้ต้องผ่านเขาก่อนนะครับถ้าผ่านเขานี่กำลังใจมาเต็มเลยแต่วันนี้ดูเขาจะไม่ยอมแน่ๆไฟที่แล้วลูกไหนเขาน่ากลัวบ้างเนี่ยก็ชิงจังหวะกันครับชิงจังหวะกันทีต่อทีนะถ้าเราพลาดนี่การคงการคอเขามาไหมก็ต้องระวังครับก็ต้องระวังดีๆนะครับผมเอาฝากพี่น้องเลยมาจากจังหวัดสมุทรปราการครับอายุไหร่แล้วครับ21ครับ21ปีคาตัวล่าสุดแสนสี่ครับแสนสี่อ้าวฝากพี่น้องชาวสุประการชาวนนทบุรีเลยครับวันนี้ก็ฝาก FC ข้าเจ็บนนแล้วก็ FC เชียวยักษ์ทุกคนก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้เชียวยักษ์นะครับนะครับผมนี่ใครชอบมวยต่อแพงๆก็ต้องตามกันไปเอามาทางฝั่งนี้กันบ้างเรามวยรองสวัสดีครับวันนี้เราไม่ค่อยขึ้นมาเป็นรองใครนอกจากเชียวพยัคฆ์คนเดียวครับโอ้โหวันนี้เจอกับเขาอีกครั้งนึงในพิกัด123ครับเรานี่สบายเลยนะมาผ่านลดเท่าไหร่วันนี้ลดจุดสี่ครับลดจุดสี่นะครับชิวๆเลยนะ123ที่ทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่122 122ยังทำได้นะครับผมวันนี้เห็นเนื้อตัวเขาครั้งแรกเป็นไงก็ดีครับดีเลยนะครับใหญ่กว่าครั้งที่แล้วไหมครับดูหนากว่าอีกเนาะนะครับผมหนักใจเลยแต่การฟิตซ้อมที่เราก็ซ้อมมาตลอดอยู่แล้วซ้อมมาตลอดช่วงที่หายไปนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยก็ซ้อมรอรายการมาเรื่อยๆครับซ้อมรอรายการอยู่พอได้ขึ้นทีก็เจอกับเกียร์พยักษ์เลยดีไหมได้แก้มือก็ดีครับดีนะครั้งที่แล้วเจอกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นในยก4ยก5เนี่ยก็ยก4ไปลงแข้งเขาแล้วก็จังหวะเขาดีกว่าอืมจังหวะเขาเร็วกว่านะจังหวะเราจะเดินเข้าไปนี่รับแข้งเข้าไปเต็มๆเลยนะครับแต่ไฟนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วนอกจากแข้งเร็วๆของเขาเนี่ยมีอะไรน่ากลัวอีกไหมก็แข่งตั้งรับก็ดีครับตั้งรับก็ดีพอเขาได้เปรียบแล้วก็แพ้ยากครับเราวันนี้ทำไงดีเนี่ยขึ้นมาเป็นรองด้วยเนี่ยฮึดยกไหนดีดูก่อนถ้าจังหวะเราดีกว่าก็ตราคามีเราก็ตั้งรับได้นะก็เล่งเลยครับนะครับผมยก3ก็เปิดเกมเลยเนาะครับนะครับผมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ซีเมียนไทยครับเป็นไงบ้างคู่บ้างคู่ซ้อมตอนนี้เนี่ยก็ดีครับมีใครบ้างก็มีประตักเทพศักดิ์สุยาแสนเก่งครับช่วยลุมใหญ่ๆนะครับนั้นเลยครับโอ้โหช่วยกันลุมเลยแสดงว่าฝีมือเนี่ยหายห่วงมีวงในไหมก็มีครับเดิมทีเราเป็นมวยอะไรเนี่ยก็ได้เพลงได้ถนัดที่สุดคือก็ฝีมือมากกว่าฝีมือจริงๆเนี่ยฝีมือถนัดมากที่สุดครับแต่มีเข่ามาเสริมด้วยเข่าเสริมนะครับผมแล้วล่าสุดชกไว้กับสุริยันเล็กครับสุริยันเล็กครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะคะแนนมาอู้นานแล้วนี่ก็2เดือนได้2เดือนได้แล้วเนาะเออหายไปนานเลยร่างกายนี่จะต่อเนื่องมั้ยเนี่ยก็ซ้อมมาทุกวันอยู่ตลอดนะไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวครับนะครับผมก็ทำร่างกายอยู่ตลอดอ่ะฝากพี่น้องเลยมาจากจังหวัดสงขลาอายุไหร่แล้วครับ
21ครับ21ปีเท่านั้นเองเท่ากันเลยค่าตัวล่าสุดครับ12,000เอ้ยโอ้โห11,000ใจเย็นใจเย็น12,000แม่จะลดเป็นแสนเลยเอาฝากพี่น้องเลยครับผมฝากพี่น้องชาวสงขลาครับช่วยเป็นกำลังใจนะครับคืนนี้จะเคได้ครับครับผมไปปล่อยกิโลแล้ว60ครับ60กิโลกรัมนะครับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับคู่เอกวันนี้อาเคียวเราไปปล่อยกิโลอ่ะ61ครับ61นะครับใหญ่ขึ้นครับวันนี้1กิโลแต่น้ำหนักต้องต่อให้กัน2ปอนด์จะมีผลหรือไม่หรืออาจจะเป็นครั้งที่แล้วหรือว่าคมประตักวันนี้จะมาถอนแขนได้ต้องติดตามคืนนี้ที่ราชดำเนินในสึกจิตเมืองนนท์ครับHola.